สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหินไดออไรต์นะคะหินไดออไรต์เป็นหินอัคนีแทรกซ้อนค่ะมีลักษณะเนื้อหยาบผลึกแร่ใหญ่ค่อนข้างสม่ำเสมอมีสีคล้ำอาจถึงดำเพราะปริมาณแร่สีเข้มมีมากขึ้นการกำเนิดนะคะกำเนิดอยู่ภายใต้ผิวโลกค่ะเกิดจากหินเนิร์ดมาเย็นตัวเป็นหินอยู่ใต้พื้นผิวโลกในประเทศไทยนะคะเราก็จะพบไม่มากค่ะเราจะพบที่เดียวกับที่เราพบหินแกรนิตค่ะเช่นในจังหวัดตากจังหวัดเลยแพร่น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เชียงรายสระบุรีลพบุรีและนครราชสีมาค่ะประโยชน์ของมันนะคะใช้เป็นหินก่อสร้างแทนหินแกรนิตค่ะเพราะว่ามีค่ากำลังวัดสูงเนื้อหยาบความพุนต่ำมีการยึดติดกับยางมะตอยสูงค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของหินไดออไรต์นะคะขอบคุณค่ะ